กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการสองหุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนครับคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับผู้เดชพิจารณาครับเป็นยังไงคุณนิพนธ์รีบาวมา4วันตอนนี้ครับเริ่มก็ยังตึงๆต่อนะไปต่อใช่มั้ยก็วันนี้ต้องพักนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะชู้แรงๆอะไรเงี้ยนะครับคือวันนี้วอลุ่มมันน้อยไปหน่อยอ่ะขาหน้ากระดานเขาบอกว่าวอลุ่มมันน้อยไปหน่อยคุณนิพนธ์วันนี้ก็พักเนี่ยฮะเขาไว้อัดพรุ่งนี้ทีเดียวเลยนะอ๋อเหรอคือขาซื้ออ่ะขาลองขาขึ้นมันแพ้ไปแล้วล่ะใช่มั้ยฮะใช่แล้วอย่ามากก็ไซด์เวย์แค่นั้นเองแล้วสุดท้ายก็ต้องลงอยู่แล้วล่ะถ้าเทิร์นเราดูทางเทคนิคนะฮะส่วนรูปการจะเป็นยังไงเราต้องบอกว่าเราคุยกันในภาษาเทคนิคที่เราใช้ตัดสินใจว่าเราจะลงทุนเนี่ยครับเพราะนั้นถ้าใครไม่รู้เรื่องเทรนด์แนวโน้มขึ้นแนวโน้มลงแนวเซเว่นเนี่ยคุยฟังเราคุยก็จะไม่รู้เรื่องนะครับถ้าเสียหายก็จะโทษเราไม่ได้นะครับครับเรามีสัญญาณขายมาไม่คุณนิพนธ์คือนักวิเคราะห์พูดเนี่ยนักลงทุนฟังเนี่ยเขาต้องเข้าใจฮะคือเขาไปเล่นแล้วเสียหายต่อให้เราคาดการผิดนะแล้วคุณมาเสียหายแล้วเวลาคาดการถูกล่ะคือเขาไม่มีเขาต้องเข้าใจผมว่านักทุนเดี๋ยวนี้กติกาเขาพอเข้าใจนะคุณนิพนธ์สมัยก่อนหนักกว่านี้นะเดี๋ยวนี้ผมว่าเขาพอเข้าใจนะก็ไม่รู้เรื่องไงตอนนี้ก็เราก็มีสอนเทคนิคก็มาเรียนมาในการใช่ไหมคือมันต้องเข้าใจเรื่องการคาดการณ์น่ะคือถ้าถูกตลอดมันเป็น follow ไงใช่ไหมเรากำลัง forecast กำลัง forecast เออถ้าเกิดถูกตลอดคุณต้อง follow ยังไงก็ถูกตลอดแต่เราเนี่ยเราก็อาศัยสัญญาณทางเทคนิคในการตามทางจริงๆนะครับเราสั่งขายมาเมื่อวันที่มันเกิดสัญญาณหลุด10วัน25วันครับแล้วก็หลุด1539นั้นเราก็สั่งขายอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้สั่งขายที่ช่องนี้แต่เราออกหลายช่องนะครับครับเราก็สั่งขายตั้งแต่วันนั้นอันนี้ก็มีบันทึกอยู่ใน YouTube ทั้งหมดไปหาดูได้เลยนะฮะครับหลุด1539ก็คือหลุดเขาเรียกหลุดดาวเทียรีนะฮะครับแล้วก็หลุดแกปที่เปิดไปนะครับไปยืนอยู่20วันแล้วก็มาปิดแกปที่เปิดขึ้นไปวันที่วอลุ่มเยอะฮะครับเราก็สั่งขายโดยเราก็ไม่ได้สนใจว่าเรื่องอะไรลงมาเพราะเหตุอะไรนะเราก็ไม่เชื่อว่าที่พูดแต่ว่าเป็นเรื่องเหตุภายในเลยผมว่ามันไม่เกี่ยวพอหลังจากนั้นเราก็เขียนว่าดาวโจนส์ก็ตามเราลงมาจาการ์ตาก็ตามเราลงมาถูกไหมครับครับซึ่งคงไม่เกี่ยวเรื่องปัจจัยที่เราพูดข่าวลงข่าวลืออะไรหรอกนะฮะครับมันก็ลงของมันเพราะว่าพูดมันขึ้นมาอย่างโดยใช้ฟันโพขึ้นมา PE ขนาดนี้นะครับ PE ขนาดระดับผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ PE ปัจจุบันมันก็20กว่าถ้า PE จะไปคือถ้าอดีตเนี่ยถ้าดูง่ายๆมัน20กว่าไงแต่ปัจจุบันมันขึ้นอยู่ใครคาดไงบางคนก็บอก15บางคนบอก17ใช่แล้วก็ดู PE 20ดอกเบี้ยเท่าไหร่ล่ะครับดอกเบี้ยนโยบายเท่าไหร่ 1.5 คุณจะไปเทรดที่ PE 20ได้ยังไงล่ะครับคุณไปบอกว่าให้อินโดนีเซียเทรดที่ PE 20ดอกเบี้ยเขา 6-7% เขาก็เทรดได้สิไม่บางคนมันมองอย่างนี้คุณนิพนธ์อันนี้แลกเปลี่ยนกันนะฮะบางคนก็มองอย่างนี้เขาบอกว่าต้นทุนของเงินเนี่ยพอถูกแล้วเนี่ยคนไม่รู้เอาเงินไปทำอะไรก็เงินมาเล่นหุ้นมันก็เลยทำให้ PE สูงเพราะฉะนั้นนั่นมองในแง่ของคุณมองในแง่ของรีเทิร์นถ้าคุณมองในแง่ของริสก์สิถ้ามองในริสก์อีกอย่างนึงคือแล้วเขาบอกว่าหุ้นลงมาเนี่ยมันจะลงได้ไม่เยอะเพราะว่ามันไม่รู้เอาเงินไปทำอะไรเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าดอกเบี้ยแพงๆเนี่ยนะดอกเบี้ยเช่น 10% เนี่ย การหุ้นมันต้องถูกมันถึงซื้อแล้วคุ้มใช่แต่เขาไปพูดแต่ในทฤษฎีจริงๆกับมันเขาพูดแต่สิ่งที่เขาพูดแต่มันผิดมันเป็นความเข้าใจที่ผิดเลยเพราะตอนที่เซ็นเราอยู่ที่1,800เนี่ยดอกเบี้ยเราร้อยละ15%ต่อปี PE เราอยู่ที่3.1มันทำได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนที่ทุกคนเข้าถึงถูกไหมครับถ้าคุณฝากเงินคุณดอกเบี้ย15%แล้วเล่นหุ้นคุณได้ผลตอบแทนน้อยกว่า15%อ่ะมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องเทรดที่ PE สูงผมยกตัวอย่างว่าวันนี้ทำไมจาการ์ตาเขาเทรดที่ PE สูงเพราะดอกเบี้ยเขา 6.5% คนฝากเงินที่ไหนก็ได้ผลตอบแทน 6.5% แล้วคุณมาเทรดหุ้นที่ PE 12 11มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหุ้นมันมีความเสี่ยงมากกว่าฝากเงินมันก็ต้องไปเฉียดที่ PE สูงไงถูกไหมครับแต่คุณเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้า PE ต่ำคนไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรนะครับก็เลยเอามาลงทุนในหุ้นคุณก็ขาดสติไงเพราะผลตอบแทนมันไม่มีหุ้นมันก็จะไม่มันก็เป็นสิ่งเดียวกับสิ่งที่สามารถลงทุนได้ในตลาดนะครับในที่เดียวกันในขณะเวลาเดียวกันก็ต้องมีผลตอบแทนต่ำคุณไม่สามารถที่มีผลตอบแทนมากกว่าคนที่เขาฝากเงินได้มากนะครับถูกไหมครับมันต้องคุณเข้าใจทฤษฎีผิดไงคุณไม่ไปพิสูจน์คุณไปพิสูจน์ดูซิว่าทำไมที่มาเลเซียทำไมที่จาการ์ตาทำไมเขาถึงดอกเบี้ยสูงก็เขาสวอปหยวนมาดอกเบี้ยหยวนมันสูงไงถูกไหมครับเขาไม่ได้ถือดอลลาร์แบบเราของเราถือดอลลาร์ไว้เยอะแล้วดอกเบี้ยเราต่ำดอลลาร์ไงครับเพราะนั้นเราก็ต้องเทรดที่ PE ต่ำ
นะครับมันเป็นแนวความคิดแบบนี้อยู่แล้วเพราะเงินลงทุนในประเทศไหนมันก็เป็นลงทุนในประเทศนั้นเป็นหลักอยู่แล้วไม่ได้ลงทุนเงินมาจากต่างประเทศสัดส่วนนะครับครับนั้นมันก็จะเกิดความแตกต่างกันสำหรับคนที่ลงทุนกับคนที่ฝากเงินเนี่ยถูกไหมครับครับเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจสิ่งพวกนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นน่ะถามว่าหุ้นเมื่อมันขึ้นมาโดยลักษณะที่ PE มันสูงจนเกินไปนะฮะครับไอ้ forward อะไรไม่ต้องไปดูคุณจะดู forward คุณก็เทียบกับ forward ละกันถ้าคุณจะดูอดีตคุณก็เทียบกับอดีตละกันมันก็ไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกนะฮะครับ forward มันอาจจะผิดพลาดก็ได้นะครับครับจริงๆแล้วเกิดกำไรที่มันโตมาที่ทำให้ PE forward สูงเนี่ยมันก็เกิดจากการอะไรครับการบันทึกกำไรของบริษัทน้ำมันจากสต็อกเกรนนะฮะมันไม่ได้เกิดจากกำไรของบริษัทน้ำมันจริงๆถูกไหมครับเป็นกำไรทางบัญชีไงครับมันก็ทำให้ PE ของเรามันดูต่ำคาดการต่ำแต่ถ้ามันบันทึกนะฮะกำไรคาดการต่ำได้โดยจากการคาดการว่าธนาคารพาณิชย์กำไรจะโตขึ้นเรียลเซกเตอร์ของเรากำไรจะโตขึ้นไม่รวมกลุ่มน้ำมันนะครับอันนี้มันก็คือถือว่า forward PE มันก็ใช้ได้นะแต่คุณมา forward มั่วๆแบบนี้มันไม่ใช่คุณต้องดูในรายละเอียดว่ากำไรมันไม่ได้เป็นตัวเงินเหมือนบริษัทหนึ่งเขาประกาศนะครับว่าเขากำไรจากการปรับโครงสร้างนี่เป็นพันล้านแล้วสุดท้ายราคาหุ้นอันนี้ลงมา4บาทแล้วนี่ไงครับมันกำไรไม่ได้เป็นเงินสดไงครับมันเป็นภาพลวงตาไงเป็นกำไรทางบัญชีทางบัญชีซึ่งมันคุณกำไรจากการปรับโครงสร้างนี่แล้วโรงแรมคุณเจ๊งไหมคุณรอดไหมมันก็ไม่รอดมันไม่เกี่ยวกันคุณไม่มีเงินสดก็เหมือนกับบอกว่าคุณกำไรจากสต็อกเกนทำให้กำไรภาพรวมนะครับของตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยมันทำให้สามารถคาดการณ์ forward PE ไปเหลือ14-15แล้วที่บริษัทน้ำมันมันกำไรแต่มันมีเงินไหมล่ะมันไม่มีมันเป็นตัวเลขปลอมนะฮะครับซึ่งคุณมาเอามา forward ได้แต่ช่วงที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วถูกไหมครับบริษัทน้ำมันหรืออะไรพวกนี้กำไรมันตกต่ำเลยนะครับแต่กำไรก็แล้วมันมาโตจาก real sector ถูกไหมครับไอ้แบบนั้นนะคุณใช้ forward PE ได้ไงครับอันนี้ผมเสียหัวชนขวาเลยผมไม่ใช่เป็นนักวิเคราะห์นะแต่ผมว่ามันต้องใช้ทฤษฎีให้ถูกต้องอ่ะเอาแฟกต์เข้ามาด้วยไม่ใช่มาสร้างภาพลวงตาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นมันถึงลงไปแบบก็ไม่มีแนวรับเลยไงอันนี้มันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแค่กองทุนขายไม่กี่หมื่นล้านนึงลงไปเนี่ยถ้าฝรั่งขายด้วยป๊อปเทคขายด้วยวันนี้มันอยู่ที่1,200ไปแล้วมันไม่มีเสถียรภาพในเรื่องของความเชื่อมั่นในการลงทุนไงครับคุณมันก็เป็นการตอบโจทย์ทั้งหมดครับคุณนิพนธ์ถ้าอย่างนี้แปลว่าเมื่อกี้ฟังเนี่ยยังไม่ถนัดตรงที่ว่าคุณนิพนธ์คิดว่าตลาดระยะสั้นจะขึ้นต่อแต่ภาพใหญ่ยังเป็นขาลงหรือยังไงแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้มันเป็นไซด์เวย์เพราะมันไม่หลุดเบรกซิตถูกไหมครับครับแต่ภาพย่อยเนี่ยคุณนิพนธ์อย่างวันนี้ปิด1463ขึ้นอยู่ขึ้นไปที่ประมาณตัวเลขเท่าไหร่ครับก็เราต้องดูตรงบริเวณแนวต้านนะครับในทางทฤษฎีดีเนี่ยมันบอกว่าตราบใดถ้าคุณไม่ขึ้นไปเลยจนถึง1550นะคุณก็แพ้เป็นขาลงนะฮะแต่ถ้าโดยสั้นๆว่าคุณอาจจะกลับมาไซด์เวย์ก็ได้ถ้าคุณไปยืนเหนือ 1,500 ถ้าคุณไปยืนเหนืออยู่ 1,500 โดยคุณที่ไม่ลงนะครับยืนอยู่2สมัยแล้วคุณเงินเข้ามาอีกแล้วคุณก็ซื้อเข้าไปอีกนะครับจนมันไป 1,550 คุณก็สามารถจะไป 1,600 ได้นะครับหรือว่าแปลว่าระยะสั้นจะรีบาวด์ได้ทั้ง 1,500 1,550 1,600 เลยเหรอได้ฮะเท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะตอนมันขึ้นมา 1,500 1,600เนี่ยก็เกิดกับ Brexit ซึ่งทุกคนก็ไม่ได้คาดเอางั้นงั้นถ้ามันไป 1,600 มันก็ภาพใหญ่มันจะเป็นขาลงยังไงเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาว่าคุณก็เอาต้องเงินมาใส่ซื้อเข้าไป 200,000 ล้านมันก็จะขึ้นไป 1,600 1,700 ได้คุณมามั้ยเราก็เห็นอยู่ไงเราก็ไม่ต้องไปคาดมันถ้ามันเงินมันเข้ามาซื้อต่อเนื่องวันละ 4,000 ล้าน 4,000 ล้านทุกวันเนี่ยมันจะขึ้นไป 1,600 ไงแต่ถ้าเราเห็นว่าโอ้โหมันแค่กระจอกงอกไม่เองมันบอกว่ามันจะอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะมีมาจากเงินจากอะไรของเขาอ่ะนะครับฟูซ่งฟูซี่นะครับครับผลก็รอว่าจะมาจากฟูซี่ตากลงมา140จุดวันนี้เงินฟูซี่วันสุดท้ายวันพรุ่งนี้นะขาดทุนอยู่100จุดนะครับเห็นมั้ยครับครับมันก็ต้องดูเทคนิคอลเป็นหลักอ่ะอย่าไปดูอย่างนี้เชื่อก็คือพูดง่ายๆก็คือระยะสั้นรีบาวต่อแต่ระยะยาวเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเงินมันเข้ามาหรือเปล่าใช่มั้ยประมาณอย่างนั้นคือผมก็ยืนยันว่าถ้าสมมติว่าเงินบาทมันออกไป 3-6 ยังไงเงินมันก็มาเนี่ยเพราะเงินที่มันมาเนี่ยนะครับวันนั้นแบงค์ชาติก็ออกมาบ่นแล้วนะครับว่าการที่เงินบาทมันแข็งอยู่แบบนี้ไม่ได้แข็งมากลงไปกว่านี้เพราะเงินไหลเข้ามาเยอะเหลือเกินเนี่ยเขาขาดทุนไม่รู้กี่แสนล้านเนี่ยที่ก็พยายามเงินบาทอยู่นะที่ทำให้มันแข็งอยู่อ่ะเพราะถ้าทำให้เงินมันสวิงเมื่อไหร่การค้าขายต่างประเทศมันก็มีปัญหาแบงค์ชาติออกมาบ่นแล้วนะครับว่าเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นบ้านเราวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันเขาเจอมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ให้เงินร้อนพวกนี้เข้ามาที่ประเทศเขาถ้าจะมาก็ได้คุณซื้อหุ้นคุณจีปิงนึงจะขายได้ครับเขาไม่เอาเงินร้อนแบบนี้อยู่แล้วไงใช่ไหมครับผมก็เห็นเกาหลีไต้หวันเขาก็ยังดีอยู่นะฮะแต่บ้านเราเมื่อเราเปิดรับผู้นี้เราก็ต้องอย่ารับสิ่งผู้นี้นะคือความผันผวนมันจะเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายเขาก็ปล้นเงินคุณออกไปได้จริงๆแหละเขาไม่ได้เอากำไรจากหุ้นนะเขากำไรจากแบงก์ชาตินู่นเรื่องค่าเงินนะฮะครับใช่ไหมครับเราก็ต้องดูแต่เมื่อเราเปิดแบบนี้เราก็ทำแบบนี้แต่เราคุยกันเรื่องหุ้นนะครับครับเรื่องหุ้นก็คือว่ามันก็ยังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับข
ของระยะกลางที่เรียกว่าวิกฤตชาร์ตตราบใดถ้ายังไม่หลุดเบรกซิตนะครับคือ1276นะครับแล้วก็ต้องขึ้นไปนะครับคุณต้องขึ้นไปให้ทะลุ 1,552 ให้ได้คุณถึงจะเรียกว่าไซด์เวย์ถ้าวันนี้ขณะนี้ก็ต้องบอกว่าคุณกำลังรีบาวอยู่นะครับไม่มีแพทเทิร์นที่นอนรีบาวถึงไหนก็ได้เพื่อที่จะลงแล้วหลุด 1,400 ลงไปข้างล่างเหมือนเดิมอีกครับถ้าฝรั่งขายถูกไหมครับฝรั่งจะขายยังไงก็ต้องไปถามฝรั่งว่าทำไมเขาจะขายด้วยเหตุอะไรนะครับคุณคิดว่ากันยาไม่ขึ้นดอกเบี้ยถ้าเกิดขึ้นมาฝรั่งขายแน่นอนนะครับครับฝรั่งขายลงนะฝรั่งไม่ขายไม่ลงก็คือต้องดูฟันโพอย่างเดียวครับครับกลยุทธ์ทำไงดีครับคุณนิพนธ์ครับกลยุทธ์ถ้าการซื้อมันเกิดขึ้นมา2วันที่แล้วซื้อแล้วรอขายนะครับคนที่ยังไม่ได้ขายหุ้นเลยรอขายเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ขายขึ้นกันเยอะนะครับครับแต่พูดถึงรายย่อยแล้วรอบนี้การขึ้นมาแล้วก็ขายตลอดนะครับแล้วลงมานี้เราก็ซื้อกันมาตลอดขึ้นมาวันนี้เราก็ขายอีกนะครับเพราะนั้นรายย่อยไม่ได้เป็นคนที่น่าเป็นห่วงนะครับครับเทคก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะก็เป็นเทรดจริงก็อยู่ที่วันนี้เป็นการลบกันระหว่างสถาบันกับต่างชาติเท่านั้นเองนะครับลงมาแบบนี้เราก็ซื้อไปขึ้นไปแล้วก็ทยอยขายไปแล้วก็เราก็ใจเย็นๆอย่าไปไล่ซื้อหุ้นที่ข้างบนครับนะครับปัญหาก็จะไม่เกิดกับเรากลยุทธ์ก็คือใครยังไม่ได้ขายหุ้นรอขายหุ้นรอบนี้นะครับใครที่ลงมาซื้อข้างล่างก็ไม่ถือว่ามีเงินสดที่ขายมาระดับที่เหนือปัญหาก็มีเงินสดมาซื้อที่ระดับ 1,400 ตอนนี้ก็ทยอยขายไปให้มันหมดไปแล้วก็นั่งเฉยๆนี่คือกลยุทธ์ที่ถูกต้องของการลงทุนในสิ่งที่ไม่สามารถคาดการพื้นฐานของระยะยาวได้นะครับครับเอาละครับวันนี้ชัดเจนครับขอบคุณครับคุณนิพนธ์ครับครับครับสวัสดีครับนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับพักสักครู่ครับเช่นเคยครับช่วงหน้ากลับมาเปิดสายตอบคำถามกันครับ